ลับเข้าสู่รายการหาทางจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของแม่นางรถค่ะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคำว่าแม่นางรถรวมไปถึงเลขทะเบียนแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นะหรือว่าใครจะส่งแบบ3ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนมาก็วิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับใส่เรียกทรัพย์ดัดหนี้ทวีโชคนี่แหละนะ3ท่านด้วยการรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามา SMS กันเลยดีกว่าค่ะมาเลยครับมาที่ SMS นี่เลยครับท่านแรกนะแม่นางรถค่ะคุณจิรพัฒน์ทะเบียนรถ7288บูชาอะไรดี7288นะฮะบูชาอะไรดีนะครับแนะนำให้บูชาสการะขอพรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะคันนี้ต้องบูชาหลวงปู่ทวดนะครับเสริมการเงินนะรับการงานแล้วก็ประสานในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคณตอนนี้นะฮะรถคันนี้เกื้อกูลส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการงานแล้วก็การเงินมาพร้อมกันและจะได้ข่าวดีสำหรับผู้ใหญ่มาอุปการะค้ำชูด้วยนะครับนะแนะนำลายเซ็นเลยนะครับคุณจิรพัฒน์ทุกท่านส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะต่อกันนะครับ SMS ต่อไปคุณเขมิกาทะเบียนรถ4103นะคะถามการเงินตลอดปีนี้เลยการเงินตลอดปีเอาเน้นเดือนที่มีปัญหาก่อนนะฮะแล้วก็เน้นเดือนไหนทำกิจการแล้วเฮงเพราะต้องดูตลอดปีจะดูข้ามชาติไหมนะครับเอารวยข้ามชาติได้ด้วยสมาธิกรรมฐานนะเขาว่าเติมเต็มนะน้อมนำกำไรต้นบุญเนี่ยเอาไปเผื่อข้ามชาติต้องทำบุญณวันนี้ไงครับการเงินรอบปีนี้เน้นหนักระวังเดือนอะไรฮะเดือนมิถุนายนนี่เดือนอะไรนี่พฤษภาคมเดือนหน้าครับมีปัญหาเรื่องการเงินสะดุดประมาณช่วงกลางๆเดือนของมิถุนาแต่หลังจากนั้นจะลื่นไหลเติมเต็มนะครับเงินทองปีนี้ระวังมิถุนากับปลายธันวานิดเดียวนะครับคือระวังช่วง6เดือนแล้วก็ช่วงปลายประมาณ12เดือน12ก็คือเดือนธันวานะครับแต่ที่สำคัญคุณเขมิกานะครับรถคันนี้กำลังจะให้โชคเสริมลาภวันนี้ที่อะไรเฮ้ยวันนี้วันที่ก็13อ่ะค่ะ13โอ้โหลุ้นอีก 2-3 วันเองนะฮะอันนี้สำหรับคุณเขมิกานะมีโอกาสลุ้นกันน้องมวยจดทำไมล่ะฮะบ้านหนูจะลองดูนะอ่ะมาจดได้ครบ10หมายเลขแล้วกันนะครับมาดูกับคุณเขมิกาลายเซ็นนี้เลยครับด้านบนเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนั่นคือสำหรับลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณนรินทร์นะเลขทะเบียนรถ3209คันนี้บูชายังไง3209นะครับแนะนำเลยว่านะควรจะไหว้แม่ยานางรถนะครับเพราะว่าณช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญคุณเองเดินทางมีโอกาสอุบัติเหตุนะครับมีแรงปะทะเฉี่ยวชนด้วยและที่สำคัญนะครับเหมือนเราเองต้องระวังเรื่องของประกันต้องระวังเรื่องประกันหมายถึงว่าประกันรถนะไม่ใช่ประกันตัวเองต้องระวังเรื่องของประกันตัวรถต้องระวังเรื่องของการขูดขีดเฉี่ยวชนด้วยนะฉะนั้นแล้วรถคันนี้นะครับดูพรบนะคุ้มครองนะฮะก็ไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่นะจะต้องป่วยต้องมีโอกาสอุบัติเหตุนะครับผมให้ดูเป็นพิเศษช่วงไหนดีช่วงที่ระหว่างเดือนนะครับช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเองเลขบัตร237เป็นบุคคลที่ค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วเหมือนมีนะฮะซิกเซนต์ลังสังหรณ์เยอะกว่าคนอื่นเขานะฉะนั้นแล้วเมื่อทำสิ่งใดก็ตามไหว้สีกรุเทพอย่างเข้มข้นด้วยใบสีปักชามสักคู่หนึ่งไหว้ต่อหน้าพระพักนะฮะครูบาอาจารย์ยิ่งดีนะครับคุณณรินทร์ไลเซนเลยครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามานะจะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีวันนี้ใส่เรียกทรัพย์3ท่านด้วยกันที่จะมอบให้นะคะครับคุณณรินทร์ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพลัสโคมบอยครับชื่ออะไรนะฮะครับชื่อ11นพลัสโคมบอยครับเป็นพี่ทหารเนาะนะครับชมรายการประจำเลยครับคุณพี่ทหารครับประจำครับแต่วันนี้ออกมาธุระข้างนอกครับครับอ๋อนะก็คือเป็นผู้ส่งมาเป็นผู้โชคดีนะจากเอสเอ็มเอสนั่นเองมาวิเคราะห์เจาะลึกกันแล้วกันนะครับเราจะได้ใช้เสียงในการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์นะฮะจากที่ผมเห็นนะความโดดเด่นคือคุณนพรัตน์นี่เคยได้ลายเซ็นใหม่ยังครับเคยได้ไปครั้งนึงแล้วครับแต่ยังไม่ได้ใช้เลยครับหรือว่ามันยากครับแต่มันยังไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเซ็นยากครับอ๋อนะครับนะฮะเอางี้ละกันนะฮะถ้าเซ็นยากเนี่ยแนะนำเลยครับให้คุณนพรัตน์เนี่ยพยายามมีขีดนะฮะเดี๋ยวมาเขียนให้ดูสักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้ก็คือถ้ามีขีดใต้ท้ายลายเซ็นตอนนี้ดีเหมือนเราเนี่ยเป็นช่วงที่จังหวะจากโคนเป็นช่วงที่ก็เรียกว่าการเงินช่วงเนี้ยเหมือนจะคล่องๆแต่จะติดกันขัดช่วงประมาณต้นเดือนหน้าฉะนั้นรัดกุมนิดเดินนะครับรัดกุมช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงที่10นะครับ
ตอนนั้นนะฮะอย่าพึ่งลงทุนอย่ามั่นหมายปลายใจในเรื่องของการเรื่องบ้านเขตสถานโครงการยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับเล็งนู่นเล็งนี่แต่ไม่ได้ดังคิดเลยแล้วเงินรั่วนะครับขั้นนี้นะฮะคือเลข9เลข8นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงทุกว่าให้ปิดเลข8ไว้ก่อนเลข0เพราะว่าไม่ใช่เอาทองเปมาปิดนะฮะแต่ให้ปิดก็คือให้ปิดกั้นมั่นหมายปลายใจกับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเพราะว่าเหตุต้นผลปลายเนี่ยมิจฉาเนี่ยมักจะพาให้ลงทุนนะฮะแต่ตัวเองใจร้อนวู่วามฝ่ามัจฉนางอาจจะต้องเสียทรัพย์เพราะพี่ๆน้องๆเสียไปเรียบร้อยใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วก็ตึงเครียดในเวลาเสียไปเรียบร้อยแล้ววิธีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งพระศรีวลีนะครับพระศรีวลีนะฮะมหาราชให้คุณนพรัตน์เนี่ยไปบูชาปกปักรักษาอยู่ที่สระบุรีแล้วครับใช่ครับนะอยู่ในกรมทหารนะครับก็ให้เลยไปที่เหนือคือลำตะคองไปขอพรพระวิหารจอมราชันนะครับที่เหนือคือลำตะคองนะพร้อมกับกุหลาบสีขาวด้วยยิ่งดีเลยจะได้ตำแหน่งข่าวดีจะมานะให้เรียนต่อข่าวดีในเรื่องของการสอบการโยกย้ายนะตำแหน่งหน้าที่การงานมีอยู่ครับข่าวดีมายังครับนะลุ้นเดือนพฤศจิกายนมีแน่ครับแต่ต้องเปลี่ยนลายเซ็นนะเพราะลายเซ็นเก่าของเดิมเนี่ยถ้าใช้เนี่ยเอาไปใช้เรื่องสถาบันการเงินแล้วมันแป๊กเรื่องการเงินจะติดกัดครับครับคุณเป็นอาจารย์อะไรนะครับต้องมีนามสกุลด้วยไหมครับไม่จำเป็นต้องมีครับคุณนพรัตน์นะครับนะฮะนะ10เอกอาจจะสอบแล้วก็จะได้เป็นผู้หมวด100ตีในที่สุดถ้ามีการเปลี่ยนลายเซ็นเชื่อไม่เชื่อลองเปลี่ยนดูนะครับก็ติดตามมาตั้งนานแล้วผมก็เชื่อด้วยแหละค่ะลองเปลี่ยนนะคุณนพรัตน์นะครับติดตามมานานแล้วครับโอ้ขอบคุณมากแล้วรายการเป็นไงโอเคไหมครับใช้ได้ดีครับดีโอเคขอบคุณมากลูกไม่ดีก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูต่อนะครับอาจจะมีดีมากกว่านั้นเดี๋ยวครับอาจารย์ไม่เป็นไรอาถามเลยครับไม่ไปไหนแล้วแล้วครับเงินเก็บไม่ค่อยอยู่นี่ต้องแก้ไขยังไงเดี๋ยวก่อนมันมีคนช่วยใช้ไงนะฮะจริงๆแล้วฝากมีภรรยายังครับมีแล้วครับต้องฝากสีภรรยาเราชอบดื้อกับภรรยานะฮะฝากคุณนายเขาไว้นิดนึงนะครับคือเวลาเราแข็งเนี่ยนะฮะก็คือเราแข็งใจกั้นใจไว้นะฮะคุณชอบตัดสินใจก่อนแล้วปรึกษาที่หลังถูกต้องไหมครับถูกครับนี่แหละครับนะฮะยอมไว้สักคนนึงใช่ไหมครับนะครับยอมไว้คนนึงนะฮะและตามนั้นเลยนะครับคุณนพรัตน์แล้วเดี๋ยวส่งพระศรีวลีนะเถโรนะเถระผู้มากด้วยโชคลาภไปให้นะครับครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเรียกลงหน้าผู้หมวดครับครับก็ชอบนะก็ชอบนะคือเขาทำเรียนอยู่ใช่ไหมฮะกำลังเรียนกำลังศึกษาหรือว่ามีโอกาสสอบสำเร็จครับนี่แหละนะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นกันนะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมานานนะครับนะใครไปใครชมนะฮะตำแหน่งผู้กองก็ขอให้เป็นพันตีให้เป็นสารวัตรนะครับนั่นแหละเลยนะเอาล่ะมาSMS กันต่อเลยดีกว่าคุณพันนิพาว่ายังไงเลขทะเบียนรถ3346ค่ะสีพันนิกานะไอ้พันนิพาพันนิพาเตรียมตัวนั่งกสิณไฟเตโชธาตนะยังไงชาวเชียงใหม่ชาวใกล้เคียงจังหวัดภาคเหนือเตรียมตัวนั่งกสิณไฟกันเราจะขึ้นไปบอกกันก่อนนั่นแหละฮะบูชาอย่างไรดีนะฮะเพื่อจะส่งเสริมเติมเต็มสีทองสุกฉลวกอยู่แล้ว3346ถ้าใช้สีอื่นสีดำสีขาวปัญหาเฉี่ยวชนด้านหน้าครับอันนี้สีทองสุกฉลวกแล้วบูชาด้วยอะไรดีให้คุณบูชาด้วยดอกดาวเรืองในวันพระนะครับพระใหญ่แล้วก็บูชาพระสังฆจายอ่ะเดี๋ยวส่งพระสังฆจายองค์เล็กให้ด้วยเห็นไหมใจดีไหมมีเซอร์ไพรส์นะครับอ่ะให้คุณพันธิพานะครับกับลายเซ็นนี่เลยครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้มีโอกาสลุ้นกันเลยนะ3ท่านผู้โชคดีแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่มีเซอร์ไพรส์กันแบบนี้ด้วยถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนพดลนะเลขทะเบียนรถ7997ถามเรื่องของอุบัติเหตุโชคลาภแล้วก็บูชาอะไรดีบ้านนี้เขาใช้น้ำมันประหยัดเพราะเขานำสกุลประหยัดใช้เนาะงงงงงเอาไปดูเอาจริงๆเขาก็ประหยัดจริงๆคือเรื่องราวของคุณนพดลนี่เข้มข้นบางครั้งมีเสียงท่าครับบางครั้งจริงๆเขาประหยัดไม่ประหยัดเปล่าทั้งมวลนะฮะยังมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องรถราฉะนั้นรถจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่แล้วครับตอนนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไร1เรื่องราวของนะเวลาเราเนี่ยนะฮะเวลาเราขับไปนะในทางแยกไม่เป็นไรแต่บังเอิญรถลากันเนี้ยนะอีกเร็วๆนี้นะฮะจะต้องผ่านนะในเส้นทางไม่เกินอีก2สัปดาห์จะต้องผ่านในเส้นทางที่เค้าซ่อมเดี๋ยวนี้เค้าเวลาขุดถนนแล้วมันลื่นร่องถนนเนี่ยทำให้รถคุณเนี่ยคดเคี้ยวลื่นไหลนะแล้วกระทบกระแทกให้เกิดนะเสียนะโดยเฉพาะนะการขับเคลื่อนด้านหน้ามีปัญหาครับแล้วทำไงดีให้ระวังช่วงไหนให้ระวังช่วงต้นนะครับต้นเลยต้นเดือนของเดือนมิถุนายนตั้งแต่ปลายเดือนปลายเดือนนี่เดือนอะไรเดือนพฤษภาคม31พฤษภาถึงวันที่8นะครับมิถุนายนนะระวังยังไงระวังเส้นทางที่จะผ่าน
ข้าไปแล้วก็อาจจะเป็นพื้นถนนไม่ขรุขระต่างๆเนี่ยต้องระวังถนนที่ซ่อมอยู่นะครับใกล้บ้านห่างไม่เกิน7กิโลครับมีเหตุแน่โชคลาภมีไหมยังไม่มีครับแต่เลขทะเบียนสวยเลขทะเบียนเนี้ยเหมาะสมกับเรื่องของข้าราชการหรือนักปกครองนะฮะนักการเมืองท้องถิ่นนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่อาชีพนี้ค้าขายปานกลางครับนะคุณนพดลลายเซ็นครับส่วนใครอยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะจะได้ไปช่วยเหลือไปต่อยอดต่อบุญในการดูแลคนละไม้คนละมือน้องกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ของคุณชมัยพรนะ640บูชาอะไรมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ของคุณชมัยพรเป็นยังไงนะครับ640มาดูมอเตอร์ไซค์กันเป็นไงครับ640มอเตอร์ไซค์นี้เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ขี้ใจน้อยเจ้าของคนขับนะครับฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ของคุณชลัยพรเนี่ยคุณจะต้องระวังในเรื่องราวของความคิดตัวอื่นแล้วว่าเอาไปใส่ใจคนอื่นเขาลักษณะนี้ให้เตรียมพร้อมกับอะไรต่างถ้าเรื่องของการงานดีครับการเงินช่วงนี้เป็นขาลงตึงเครียดเดือนไหนมั่งฟังดีๆนะฮะเดือนที่จะตึงเครียดก็คือช่วงเนี้ยฮะช่วงเดือนเนี้ยนะครับประมาณอีกสัปดาห์หน้าตึงเครียดเรื่องการเงินฉะนั้นช่วงนี้งดลงทุนทุกประเภทนะครับซื้อหุ้นก็อย่าไปซื้อในการซื้อทองเก็บไว้ได้กำไรดีครับค่ะคุณชมัยพรนะฮะน้ำมวยเก็บไว้หลายบาทแล้วทองม้วนครับเป็นปี๊บเลยเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะว่าใครอยากจะทราบเรื่องราวของเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายส่งผลอย่างไรกับเราบ้างส่งเข้ามานะคะที่422-1606แล้วมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีด้วยนะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีได้รับสายเรียกทรัพย์จากอาจารย์นะเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ